Kanye West และ Kim Kardashian เป็นโสดอย่างเป็นทางการเทศกาลดนตรี Glastonbury ประกาศไลน์อัพอย่างเป็นทางการ Billie Eilish แชร์ประสบการณ์สุดพินาศจากเทศกาล Coachella ปี 2019 ทั้งหมดนี้ใน Ur Music Gossip วันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Ur Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของ Kanye West และ Kim Kardashian ที่ทั้งคู่เป็นโสดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับคิม คาร์ดัชเชียนกลับมาโสดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อศาลอนุมัติให้เธอสามารถใช้สถานะโสดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับและสามารถกลับไปใช้ชื่อคิม คาร์ดัชเชียนโดยตัดคำว่าเวสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็หมายความว่าขั้นตอนในการหย่าของเธอกับคานเย เวสต์คืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้โดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลของการแยกทางด้วยประโยคคลาสสิกของการหย่าร้างว่ามาจากปัญหาของความแตกต่างจนไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ครับซึ่งคิม คาร์ดัชเชียนเองก็ได้ร้องขอต่อศาลนะครับว่าเธออยากจะกลับไปใช้สถานะโสดและอยากจะเปลี่ยนนามสกุลซึ่งศาลก็อนุญาตครับแม้ว่าการหย่าจะยังไม่เรียบร้อยก็ตามครับเพราะยังมีขั้นตอนของการตกลงเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินและสิทธิการเลี้ยงดูลูกที่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ครับโดยล่าสุดนะครับศาลได้นัดให้ทั้งคู่กลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคมครับแน่นอนว่าคานเย เวสต์ไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่คิม คาร์ดัชเชียนใส่ความเข้าในหลายๆเรื่องครับโดยคิม คาร์ดัชเชียนได้ร้องขอต่อศาลให้ดำเนินการหย่าให้เร็วกว่านี้ครับด้วยเหตุผลที่ว่าเธอกับคานเย เวสต์ได้มีการเซ็นพรีนัพหรือว่าสัญญาก่อนการแต่งงานเอาไว้แล้วครับเธอยังบอกว่าถ้าศาลดำเนินการหย่าได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งทำให้คานเย เวสต์ move on กับชีวิตได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับและน่าจะเป็นผลดีต่อทั้งตัวเขาและตัวลูกๆของทั้งคู่ด้วยครับในการให้ข้อมูลต่อศาลนะครับคิม คาร์ดัชเชียนยังใช้ข้อความต่างๆที่คานเย เวสต์เขียนลงในโซเชียลมีเดียครับรวมถึงข้อความที่คานเย เวสต์โจมตีพิท เดวิดสันแฟนใหม่ของเธอมาเป็นหลักฐานครับว่าคานเย เวสต์มีพฤติกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวของเธอที่ไม่จริงมามากมายครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะอารมณ์ของเธอครับหลังจากที่ศาลได้ออกคำสั่งอนุญาตให้คิม คาร์ดัชเชียนกลับไปใช้สถานะโสดได้ก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งคานเย เวสต์ทันทีครับโดยเขาได้โพสต์รูปคำว่า divorce และมีประโยคเกี่ยวกับคำว่า divorce ลงใน Instagram ส่วนตัวครับเช่นเปรียบเทียบการหย่าร้างกับโควิดเปรียบเทียบเหมือนการเดินทางอยู่บนเศษแก้วเหมือนการถูกซ้อมกลางห้างเหมือนถูกกระชากจิตวิญญาณออกมาจากร่างแล้วก็ยังมีข้อความที่คล้ายกับโครงกลอนนะครับที่บอกว่าการหย่าร้างเหมือนการแย่งลูกเหมือนเป็นการโดนยิงเหมือนลมหายใจที่หนักหน่วงเหมือนยายแก่ที่ไม่มีวันหายหวัดเหมือนหายใจติดขัดเหมือนหายใจไม่ออกโดยเจ้าตัวไม่ได้บอกครับว่าเขียนข้อความเหล่านี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าไปเอามันมาจากไหนแต่หลายฝ่ายก็เชื่อครับว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับผลงานเพลงใหม่ของเขาที่เขากำลังทำอยู่ครับเพราะหลังจากโพสต์คำว่า divorce แล้ว Kanye West ได้มีการโพสต์คำว่า date ลงไปในอีกไม่กี่วันต่อมาครับมาดูเรื่องราวของเทศกาลดนตรี Glastonbury ที่ประกาศไลน์อัพอย่างเป็นทางการแล้วครับเปิดโผมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไลน์อัพอย่างเป็นทางการของเทศกาลดนตรี Glastonbury ปีล่าสุดครับโดยปีนี้จะมีทั้งศิลปินระดับตำนานอย่างพอล แมคคาร์ทนีย์และศิลปินแห่งยุคสมัยอย่างเคนดริก ลามาร์มาร่วมกันเป็น2เฮดไลเนอร์รองสุดท้ายของเทศกาลขณะที่ศิลปินที่จะขึ้นเล่นเป็นคนสุดท้ายที่ Pyramid Stage ก็คือ Billie Eilish ครับในการแสดงที่จะจัดขึ้นที่ Worthy Farm ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายนนี้ครับGlastonbury 2022 จึงเป็นการกลับมาจัดเทศกาลดนตรีนี้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งแรกนับจากปี 2019 ครับหลังจากการแสดงในปี 2020 และ 2021 ต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าโควิด -19 ครับโดยในเทศกาลดนตรีประจำปี 2020 ที่โดนแคนเซิลไปก็มีรายชื่อศิลปินระดับตำนานอย่างพอล แมคคาร์ทนีย์มาร่วมแสดงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับตัวพอล แมคคาร์ทนีย์เคยบอกใบ้เอาไว้นะครับว่าตัวเขาจะไปร่วมงานเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่งในปีนี้ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็น Glastonbury จริงๆด้วยครับ Glastonbury เป็นเทศกาลดนตรีที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในยุคปัจจุบันนะครับมีศิลปินมาร่วมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลอร์ดโนเอลกาไลเกอร์ High Flying Birds รวมไปถึงเมแกนทีสเตอร์ลินเป็นต้นครับนอกจากนั้นแล้วยังมีศิลปินที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสมัยนี้อย่างโอลิเวียร์โรดริโกซึ่งถือจะเป็นการขึ้นเวที Glastonbury ครั้งแรกของเธอด้วยครับโดยผู้จัดงานได้บอกเอาไว้นะครับว่าพอล แมคคาร์ทนีย์เป็นเหมือนกับความฝันที่เป็นจริงและเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆของเทศกาลดนตรีครับโดยอดีตสมาชิกวง The Beatles จะขึ้นเวทีในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ครับซึ่งเป็นการแสดงเพียงสัปดาห์เดียวหลังจากเขาอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์และทำให้พอล แมคคาร์ทนีย์กลายเป็นเฮดไลเนอร์ที่มีอายุมากที่สุดของเทศกาลดนตรี Glastonbury ครับขณะเดียวกันด้วยวัยเพียง 20 ปีของ Billie Eilish ก็ทำให้เธอกลายเป็นเฮดไลเนอร์ที่อายุน้อยที่สุดของ Glastonbury ไปด้วยครับนอกจากโชว์ในเทศกาล Glastonbury แล้วนะครับ Billie Eilish ยังมีการแชร์ประสบการณ์สุดพิน่าครับจากเทศกาล Coachella ในปี 2019 ครับอย่างที่บอกครับนอกจากจะได้เป็นเฮดไลเนอร์ของเทศกาลดนตรี Glastonbury แล้ว Billie Eilish ก็ได้เป็นเฮดไลเนอร์ของเทศกาลดนตรี Coachella ในปีนี้เช่นเดียวกันครับและเธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เคยไปร่วมเทศกาลดนตรี Coachella ในปี 2019 ที่สุดท้ายกลับกลายเป็นเรื่องราวที่พังพินาศที่สุดครั้งหนึ่งครับทั้งลืมเนื้อแล้วก็ลื่นหกล้มบนเวทีครับโดยในปีนี้ครับบิลลี่ไอริชจะได้เป็นเฮดไลเนอร์ในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแคลิฟอร์เนียอย่างโคเชล่าครับร่วมกับ Kanye West และ Harry Styles ซึ่งในการให้สัมภาษณ์นะครับเธอได้หวนรำลึกถึงครั้งแรกที่เธอเคยมาเล่นคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีแห่งนี้ครับโดยบิลลี่ไอริชบอกว่ามันกลายเป็นประสบการณ์ที่เธอจำได้ไม่รู้ลืมเลยครับในการให้สัมภาษณ์กับ V Magazine นะครับบิลลี่ไอริชเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในการแสดงครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่หลอกหลอนเธออยู่นานครับเพราะเธอแทบจะพังพินาศจากความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากใครบางคนถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ทุกอย่างจะโอเคแล้วก็ตามครับแต่เธอก็ขอไม่เล่านะครับว่าใครบางคนที่เธอพูดเนี่ยมันคือใครกันแน่ครับแต่เมื่อลองนึกถึงสารคดี The World's a Little Blurry ที่บิลลี่ไอริชพูดถึงเรื่องนี้อยู่ด้วยเนี่ยบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็น Brandon Adams แฟนหนุ่มของเธอในช่วงนั้นนั่นเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิลลี่ไอริชบนเวทีโคเชล่าในตอนนั้นก็คือเธอลืมเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงของ All the Good Girls Go to Hell นอกจากนั้นเธอยังสะดุดบนเวทีและเริ่มการแสดงช้ากว่ากำหนดถึง40 นาทีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับก็คือบิลลี่ไอริชเนี่ยพยายามจะชวน Brandon Adams มาดูคอนเสิร์ตที่สำคัญสำหรับตัวเธอมากๆครับแต่ฝ่าย Brandon Adams เนี่ยกลับบอกแค่ว่าจะพยายามมาแค่นั้นครับสุดท้ายระหว่าง2วันแรกของเทศกาลดนตรี Brandon Adams ก็ไม่ได้โผล่มาที่งานครับทั้งที่เธอซื้อตั๋วไว้ให้เขาแล้วด้วยซ้ำครับสุดท้ายไม่กี่เดือนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลิกกันครับเพราะตอนนั้นบิลลี่ไอริชอายุแค่17 ปีเท่านั้นครับแล้วเธอก็มองว่าแบรนดอนอดัมส์มีความพยายามน้อยเกินไปในความสัมพันธ์ในครั้งนั้นครับโดยบิลลี่ไอริชพูดในทำนองที่ว่าแค่รักตัวเองเนี่ยเธอยังรักไม่เป็นเลยแล้วเธอจะมารักฉันได้ยังไงและนี่คือทั้งหมดของ Ur Music Gossip ประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจินวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ